ไปเป็นที่เรียบร้อยวิษณุเครืองามมือกฎหมายขั้นเทพชั้นเซียนของประเทศกลับมาช่วยงานเศรษฐาทวีสินในตำแหน่งทางการนั่นก็คือที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่มีขอบข่ายอำนาจหน้าที่5ประการหรือเกือบจะเหมือนรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแบบ 100% ก็ว่าได้และถูกจับตาว่าเป็นการนำขั้วอำนาจเก่ากลับมาคุมรัฐบาลอีกครั้งแอบมีซุปเปอร์ดีลอะไรซ่อนอยู่ในการกลับมาหรือไม่แต่วิษณุก็ได้ชี้แจงชัดเจนในทุกข้อความคิดเห็นและห่วงใยของโซเชียลมีเดียไปเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงประเด็นประบัติสัตว์ด้วยหลังเคยประกาศว่าจะวางมือไปเลี้ยงหลานแต่เพราะนายเศรษฐาไปตื้อถึงบ้านต้องการคนดีคนเก่งมาช่วยงานแก้ปัญหาให้รัฐบาลนำพาบ้านเมืองให้เดินไปข้างหน้าดังนั้นการรับงานนี้ของวิษณุผู้ได้รับการขนานนามให้เป็นบิดาแห่งคอยกเว้นและเคยถูกเพื่อไทยโจมตีอย่างหนักรวมถึงนายกเศรษฐาด้วยก็เคยถล่มผ่านโซเชียลมาก่อนในสมัยของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เป็นการนับว่าการเข้ามารับใช้นายกคนที่7เกิดขึ้นแล้วก็นับว่าไม่ธรรมดาสำหรับคนที่สามารถร่วมงานกับผู้นำประเทศได้อย่างยาวนานถึงขนาดนี้ซึ่ง1ใน7นั้นก็รวมถึงทักษิณชินวัตรด้วยทั้งในตำแหน่งเลขาธิการครม.และตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายดังนั้นแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การกลับมาในครั้งนี้ก็หาใช่เรื่องแปลกอะไรที่นายกจากพรรคเพื่อไทยจะนำวิษณุกลับมาใช้งานอีกครั้งเพราะครั้งหนึ่งนายใหญ่ก็เคยทำมาก่อนแม้ช่วงหนึ่งวิษณุจะเข้าไปทำงานกับขั้วตรงข้ามแต่ก็หาใช่ว่าจะไม่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันแต่อย่างใดยกตัวอย่างง่ายๆแค่เรื่องการชี้แจงทักษิณกับประเทศและกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายและไทม์ไลน์ต่างๆก็ล้วนแล้วเป็นคำตอบทั้งสิ้นวิษณุเป็นคนสงขลาที่เดิมชื่อว่าพิธานสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เริ่มรับราชการในปี2515ด้วยการเป็นอาจารย์กฎหมายที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและอื่นๆสำเร็จการศึกษาเป็นเนติบัณฑิตไทยจบปริญญาโทปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์กลีย์สหรัฐอเมริกาด้วยทุนของรัฐบาลจนพ.ศ. 2534ได้โอนมาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและก็ขึ้นเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในช่วงพ.ศ. 2536ถึง2545รวม9ปีของการเป็นเลขาครม.รับใช้นายกรัฐมนตรีมา4คนประกอบด้วยนายชวลิกภัยนายบรรหารศิลปะอาชาพลเอกชวลิตยงใจยุทธและทักษิณชินวัตรด้วยก่อนหน้านั้นวิษณุยังเคยรักษาการในตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกสุจินดาคลาประยุรด้วยและหลังจากเกษียณอายุราชการในตำแหน่งเลขาธิการครม.ก็มารับตำแหน่งรองนายกให้ทักษิณดูแลงานด้านกฎหมายจนถูกรัฐประหารไปเมื่อปี2549แล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจนถึงปี2551แล้วก็หายหน้าหายตาไปจากแวดวงทางการเมืองโดยไม่รับตำแหน่งใดๆเลยอีกเกือบ7ปีเต็มๆก่อนที่จะกลับมาช่วยงานพลเอกประยุทธ์ในตำแหน่งที่ปรึกษาคสช.ดูแลงานด้านกฎหมายและได้รับตำแหน่งรองนายกในเวลาต่อมาถึง2สมัยก่อนจะพ้นหน้าที่หลังการเลือกตั้งเมื่อปี2566ก่อนจะประกาศวางมือไปเลี้ยงหลานอยู่ประมาณเกือบ10เดือนนายกเศรษฐาไปตามกลับมารับตำแหน่งทางการเมืองอีกครั้งและการกลับมาในครั้งนี้ของเนติบริกรชื่อดังมือกฎหมายขั้นเทพเซียนของเมืองไทยคือการรับใช้นายกรัฐมนตรีคนที่7ของตนเองแล้วโดยช่วยงานพลเอกประยุทธ์ยาวนานที่สุด